สมมุติถ้าไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยเสีย 80% แต่เรามีข้อสันนิษฐานว่าจากที่เราเนี่ยเรียกบริษัทมาตรวจสอบทราบมาว่าในช่วงแรกมีการขึ้นลายการผลิตภายในประเทศแต่ภายหลังมีการยกเลิกถ้าไม่จริงถ้าไม่จริงนะครับเราควรจะต้องดำเนินคดีแก่ผู้ที่ใส่ร้ายให้เสียหายแก่กระบวนการยุติธรรมของไทยทางก้าวไกลเห็นว่ากรณีนี้ทำให้พี่น้องประชาชนมีความกังวลและตั้งคำถามถึงความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานและองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของไทยส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่าจากพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคที่มีการนำเรื่องนี้มากล่าวเนี่ยบอกว่ารัฐบาลปิดปากนะฮะแจ้งความคดีปิดปากไม่มีรัฐบาลเข้าไปดำเนินการแจ้งความดีกับพรรคการเมืองใดๆเลยนะครับเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองไปกล่าวหาศาลนะครับกล่าวหาผู้พิพากษากล่าวหาบริษัทเอกชนนะครับและพยายามจะโจมตีศาลแล้วก็มีการพยายามจะออกกฎหมายเพื่อที่จะเล่นงานศาลอัยการและตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่กล่าวหาพวกเขานะครับในเรื่องของมาตรา112ที่ปัจจุบันคดีทั้งหมดรวมไปอยู่บนศาลเรียบร้อยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นสินบนโตโยต้าตอนนี้บานปลายนะครับอดีตผู้พิพากษาไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข้อมูลฮะเป็นเท็จนะกล่าวหาดูหมิ่นนะครับกล่าวหาว่าท่านเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของโตโยต้าในขณะที่บริษัทกฎหมายของโตโยต้าประเทศไทยก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเช่นกันไปดูปรากฏการณ์ที่มาที่ไปเรื่องนี้แล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันกระบวนการในการฟ้องร้องระหว่างบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยกับกรมศุลกากรโดยกระทรวงการคลังมันเริ่มต้นแต่เมื่อไหร่นะครับสืบเนื่องเลยนะครับว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยมีการนำเข้ารถยนต์ Toyota รุ่น Prius นำเข้ามาตั้งแต่ปี53 54 55ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา3ปีด้วยกันนะครับแล้วก็สำนักตรวจสอบภาษีอากรนะฮะก็ได้ตรวจสอบไปว่าบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์นะฮะที่จะมาประกอบครบคันเป็นรถยนต์ Toyota รุ่น Prius กระบอกสูบไม่เกิน 1,700cc เนี่ยนำเข้ามาตั้งแต่ช่วงปี 53, 54, 55ต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องแล้วตรวจสอบว่ามีการจ่ายภาษีไม่ครบนะฮะไม่ครบไม่ครบเนื่องจากว่าผมอธิบายเรื่องภาษีนิดนึงนะฮะเรื่องภาษีนิดนึงนะฮะคือการนำเข้าชิ้นส่วนในข้อตกลงเจเทป้านะฮะข้อตกลงเจเทป้าเนี่ยถ้าขออนุญาตในการถ้าขออนุญาตก่อนนะฮะอย่างเช่นเรามีองค์ประกอบครบคันทุกอย่างเลยฮะตั้งแต่คัดซีเอยเฟรมล้อรถตัวถังทุกอย่างตรงประตูทุกอย่างครบสูตรรวมทั้งเครื่องเนี่ยแล้วก็สมมุติถ้ามีองค์ประกอบแต่ละส่วนเนี่ยภาคส่วนมาจนครบคันเนี่ยแต่ไม่ได้มาประกอบเป็นคันจากนอกประเทศนะฮะถ้าขออนุญาตก่อนภายใต้ข้อตกลงเจเทป้าเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีอัตราอยู่ที่หลังจากสำแดงแล้วเนี่ยเสียอัตราภาษีอยู่ที่ประมาณ 30% ด้วยกันแต่ถ้าไม่ได้ขออนุญาตนะครับไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็มาขึ้นลายการผลิตแล้วก็มาผลิตเป็นรถยนต์มาขายภายในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยเสียอยู่ในอัตรา 80% ด้วยกันซึ่งณปัจจุบันเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยโดยสำนักงานตรวจสอบภาษีเนี่ยตอนนั้นผมเป็นอนุกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันด้านการคมนาคมตั้งแต่ช่วงกลางปี55ช่วงนั้นมีเรื่องร้องเรียนผมเองในฐานะอนุกรรมาธิการหลักได้เสนอท่านประธานกรรมาธิการคมนาคมวุฒิสภาตอนนั้นได้เสนอให้เรียกบริษัทโตโยต้ามาสอบ
เรียกกรมศุลกากรมาสอบก็ได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงทุกอย่างว่ามีการชำระภาษีไม่ครบตามพิกัดภาษีหรือการชำระภาษีขาดตอนไปประมาณ 11,667 ล้านบาทด้วยกันซึ่งไม่รวมเบี้ยปรับนะครับซึ่งณตอนนั้นทางบริษัทเองก็ยังไม่ยอมรับเขาก็ยังยืนยันว่าเขาเองเนี่ยจ่ายภาษีครบถ้วนนะฮะครบถ้วนแต่เขาก็เอาของออกไปก่อนเพื่อไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนแต่ก็มีเขาเรียกมีหลักค้ำประกันมีหลักค้ำประกันน่าจะเป็นแบงก์การันตีน่าจะเป็นแบงก์การันตีที่หน่วยงานราชการยอมรับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ออกไปขายก่อนในส่วนเรื่องคดีความก็สู้ตั้งแต่ชั้นตรวจสอบภาษีตอนนั้นนายจำเริญโพยอดมาเป็นผู้ชี้แจงนะฮะตอนหลังเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษีอากรนะฮะตอนนั้นผมเองกับกรรมการบริหารพรรคส่วนใหญ่ของพรรคไทยศิวิไลเป็นอนุกรรมธิการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันด้านการคมนาคมแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เรื่องต้นเรื่องต่างๆนี้มาจากผมในการเสนอเข้ากรรมธิการก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีการเรียกบริษัทมาชี้แจงแต่ตอนนั้นประธานบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยไม่ได้มาชี้แจงส่งน่าจะเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่มาชี้แจงเขาก็ยังยืนยันว่าเขาทำถูกต้องจนมาในภายหลังทางบริษัทเองก็ยังคิดว่าตัวเองถูกแต่ก็นำสินค้าดังกล่าวเนี่ยไปจำหน่ายไปแล้วนะครับแต่ก็มีหลักค้ำประกันอยู่ก็มีการนำเรื่องดังกล่าวขึ้นสู่ศาลขึ้นสู่ศาลภาษีนะฮะเบื้องต้นตั้งแต่ประมาณน่าจะนำเข้าสู่ขึ้นสู่ศาลอยู่ตั้งแต่ประมาณช่วงคสช.นะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์สืบเนื่องต่อรัฐบาลคสช.แล้วตอนนั้นผมเองก็ได้ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงการคลังไปยื่นหนังสือที่นายกรัฐมนตรีในสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรอบแรกนะฮะให้ดำเนินการแล้วก็เรียกร้องภาษีคืนมาแล้วก็ไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะถ้าไม่ผิดน่าจะยื่นปปช.ด้วยนะฮะน่าจะยื่นปปช.ด้วยนะครับตอนนั้นระหว่างผมกับประธาน Toyota Motor ประเทศไทยก็ดำเนินคดีกันส่วนผมก็ถูกดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะฮะณตอนนั้นเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้ขึ้นสู่ศาลนะครับสู่ศาลผมก็ท้วงติงไปที่กระทรวงการคลังว่าทำไมปล่อยให้บริษัท Toyota Motor เนี่ยไปฟ้องเราก่อนทำไมเราไม่ฟ้องเขาก่อนแล้วจากที่มันมีบันทึกรายงานการประชุมของอนุกรรมธิการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันด้านการคมนาคมในช่วงปี 55 ถึง 57 ที่ผมตรวจสอบว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยเราทราบมาว่าสมมุติถ้าไม่ได้ขออนุญาตเสีย 80% แต่เรามีข้อสันนิษฐานว่าจากที่เราเนี่ยเรียกบริษัทมาตรวจสอบทราบมาว่าในช่วงแรกมีการขึ้นลายการผลิตภายในประเทศแต่ภายหลังมีการยกเลิกลายการผลิตไปแล้วก็เป็นข้อสันนิษฐานของคณะอนุกรรมธิการตรวจสอบการทุจริตด้านการคมนาคมว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ทางผู้นำเข้าเนี่ยจะนำเข้าทั้งคันเพราะถ้าผู้นำเข้านำเข้าทั้งคันแล้วมาขายครบคันแล้วก็มีการแสดงอินวอยซ์เป็นแบบนี้เนี่ยอัตราภาษีจะต้องเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่ 80% จะเป็น 187.75% ด้วยกันซึ่งก็จะเป็นภาษีที่มากกว่าที่ฟ้องร้องกันอยู่ประมาณหมื่นกว่าล้านซึ่งไม่รวมเบี้ยปรับนะครับซึ่งตัวผมเองก็ยังมีข้อสงสัยจนถึงทุกวันนี้เนื่องจากมีการรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะคะถึงการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับกรณีการจ่ายสินบนของบริษัทรถยนต์ให้แก่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมไทยเพื่อให้ช่วยเหลือในการตัดสินคดีเกี่ยวกับภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์คิดเป็นจำนวนเงิน350ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 11,000 ล้านบาทซึ่งปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในชั้นฎีกานั้นเมื่อไม่นานมานี้นะคะได้มีการเปิดเผยชื่อของผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือเป็นเป้าหมายในการเจรจาต่อรองอย่างน้อย3คนซึ่งล้วนมีตำแหน่งระดับสูงนะคะพรรคก้าวไกลเห็นว่ากรณีนี้ทำให้พี่น้องประชาชนมีความกังวลและตั้งคำถามถึงความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริต
ของหน่วยงานและองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของไทยทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในศาลเองหรือหน่วยงานภายนอกนะคะนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ชาวไทยหลายคนนะคะเพิ่งมารู้ได้จากผลพวงของการสอบสวนของประเทศอื่นนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำนะคะว่าองค์กรตรวจสอบของบ้านเรานั้นอ่อนแอด้อยประสิทธิภาพเพียงใดนอกจากนี้ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าศาลและสถาบันตุลาการเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้เสมอไปนะคะพรรคก้าวไกลจึงขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบภายในองค์กรอย่างเร่งด่วนดิฉันทราบว่าเมื่อวานนี้นะคะทางโฆษกศาลยุติธรรมเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่ามีการตั้งคณะกรรมการนะคะเป็นคณะทำงานตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการต่อข้อกล่าวหากรณีภาษีอากรที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์โดยมีเลขาศาลยุติธรรมนะคะนั่งเป็นประธานเองพรรคก้าวไกลหวังว่าจะมีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนและรายงานผลจากกรณีดังกล่าวนะคะสู่สาธารณะให้โดยเร็วที่สุดและละเอียดที่สุดซึ่งการสอบสวนนะคะจะต้องไม่จำกัดอยู่เพียงแค่บุคคลที่ปรากฏชื่อตามข่าวเท่านั้นหากจะต้องขยายผลไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะทั้งนี้ในฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ประการหนึ่งก็คือการสอบหาข้อเท็จจริงของการกระทำที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายและในฐานะผู้แทนประชาชนค่ะที่ต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนที่ออกเสียงเลือกพวกเรามาค่ะพรรคก้าวไกลจะดำเนินการส่งคำร้องในเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรต่อไปค่ะในกรณีนี้นะคะที่ฉันอยากบอกว่ากระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการตรวจสอบจะนำประเทศชาติไปสู่ความพังพินาศค่ะเราจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนค่ะก็ตามที่ผมได้ยื่นไปนะครับมันเป็นกรณีคดีโตโยต้าที่ทุกท่านคงจะพอทราบอยู่แล้วว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับการรับสินบนนะครับซึ่งเกี่ยวพันกับผู้พิพากษานะครับจำนวน3รายนะครับซึ่งเป็นกรณีที่เราทราบนะครับจากต่างประเทศจากสหรัฐอเมริกาผมเองในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลนะครับได้ยื่นเรื่องนี้เพื่อให้ทางกรรมาธิการการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งเป็นกรรมาธิการที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบในกรณีการทุจริตต่างๆเนี่ยจำนวนมากนะครับซึ่งผมเองก็หวังว่าจะมีการตรวจสอบนะครับในประเด็นดังกล่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนนั้นรู้สึกไม่สบายใจไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงจากที่สำนักข่าวต่างประเทศและทางผมและกรรมธิการปปช.ก็รับเรื่องวันนี้ก็ยังไม่สรุปว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องหาความจริงร่วมกันกับสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อที่จะหาความจริงให้ปรากฏถ้าไม่จริงนะครับเราควรจะต้องดำเนินคดีแก่ผู้ที่ใส่ร้ายให้เสียหายแก่กระบวนการยุติธรรมของไทยตอนนี้ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับก็มีการเอาผิดส.ส.มีการเอาผิดเว็บไซต์ที่อยู่ต่างประเทศที่เผยแพร่ข้อมูลบอกว่านะครับมีรายงานในตลาดหุ้นอ้างว่านะครับโตโยต้าได้รายงานยังตลาดหุ้นอ้างว่าเป็นข้อมูลลับนะครับว่ามีผู้พิพากษานะครับมีเจ้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตในคดีของเรื่องของพีอูสเรื่องของโตโยต้าเกิดขึ้นและปรากฏว่าสำนักข่าวอิสราได้มาขยายความเรื่องนี้ต่อมาสำนักข่าวอิสราก็เปลี่ยนท่าทีนะครับต่อมาก็มีการขยายความนะครับจากกลุ่มผู้ต่อต้านศาลว่ามีผู้พิพากษาเนี่ย3คนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะต่อมานะครับสำนักข่าวอิสราก็รายงานว่าข้อมูลเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุดและคดีนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของศาลฎีกาทั้งในชั้นต้นศาลอุทธรณ์ปรากฏว่าศาลก็สั่งปรับบริษัทโตโยต้านะครับทั้งชั้นต้นชั้นอุทธรณ์นะครับรอเหลือฎีกาพอเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาฝ่ายค้านก็นำมาโจมตีแล้วก็บอกว่ารัฐบาลนะครับปิดกั้นใช้กฎหมายปิดปากเรื่องการแสดงออกเรียนให้ทราบฮะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแต่อย่างใดเลยมันเป็นเรื่องของศาลนะครับซึ่งปรากฏว่าตุลาการทั้ง3ท่าน
ได้มีการทำเรื่องสู่ศาลอาญาขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้เอาผิดกับผู้สร้างข่าวปลอมเกิดขึ้นในส่วนของสำนักงานกฎหมายนะครับที่มีถูกกล่าวอ้างว่ามีการประสานงานนะเพื่อทำการทุจริตในคดีโตโยต้าก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนะเว็บไซต์ข่าวในสหรัฐอเมริกาเช่นกันในเชิงงานสังเคราะห์สรุปได้ว่านะครับ1ยังไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดนะครับที่มีการระบุได้ว่าผู้พิพากษาศาลหรือสำนักงานทนายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมันเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างเท่านั้นและเป็นข่าวขึ้นมาโดยเว็บไซต์ของสำนักข่าวต่างประเทศและที่สำคัญในคดีนี้ทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์นะครับก็มีการพิพากษานะครับให้โตโยต้าประเทศไทยเนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้กับกรมศุลกากรนะครับส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่าจากพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคที่มีการนำเรื่องนี้มากล่าวเนี่ยบอกว่ารัฐบาลปิดปากนะฮะแจ้งความคดีปิดปากไม่มีรัฐบาลเข้าไปดำเนินการแจ้งความดีกับพรรคการเมืองใดๆเลยนะครับเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองไปกล่าวหาศาลนะครับกล่าวหาผู้พิพากษากล่าวหาบริษัทเอกชนนะครับและพยายามจะโจมตีศาลแล้วก็มีการพยายามจะออกกฎหมายเพื่อที่จะเล่นงานศาลอัยการและตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่กล่าวหาพวกเขานะครับในเรื่องของมาตรา112ที่ปัจจุบันคดีทั้งหมดรวมไปอยู่บนศาลเรียบร้อยนะครับทั้งของนักการเมืองและของพรรคการเมืองเนี่ยอันนี้เรียนหุ้นส่วนให้ทราบนะเรื่องมีอยู่แค่นี้สรุปก็คือว่าเรื่องนี้ไม่มีข่าวขึ้นมาไม่ทันไรโอ้โหฝ่ายค้านก็ค้านขี้แตกขี้แตนนะบอกสะจงสะใจกันบ้างสอสอนะฮะสุดท้ายความจริงปรากฏนะฮะก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายศาลก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาความเสียหายส่วนบุคคลก็มีการแจ้งดำเนินคดีขึ้นมาเป็นอดีตผู้พิพากษางานนี้หืดขึ้นคอความจริงทุกอย่างเนี่ยคนที่ไปเริ่มต้นคดีนี้มาจากมงคลกิจหรือเต้มงคลกิจไปร้องต่อปปช.เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Hawaii.
กังขาไม่เครื่องแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็ประปองเถิดของไทยในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้